พอดีวันนี้ครับทุกคนพี่แบบรื้อรถ FM 5เที่ยวแล้วทั้งรื้อเครื่องทั้งประกอบเครื่องทั้งเปลี่ยนสเตอร์เปลี่ยนหัวฉีดเปลี่ยนเลื่อนเปลี่ยนไม่ไหวละวันนี้กูจะส่งงานมันพี่ตั้งใจว่าจะส่งงานสัก133 GPS ถึง135ก็พอนะครับต้องเปิดคลิปก่อนต้องเปิดคลิปก่อนช่องของเราไม่เปิดคลิปไม่ได้นะครับโอเคครับก็ต้องกราบสวัสดีพี่น้องชาวไทยเชื้อสายชาวยุโรปทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็พบกับผมอีกแล้วนะครับ Infinity Bank นะครับผมพอดีวันนี้ครับทุกคนพี่แบบรื้อรถ FM 5เที่ยวแล้วทั้งรื้อเครื่องทั้งประกอบเครื่องทั้งเปลี่ยนสเตอร์เปลี่ยนหัวฉีดเปลี่ยนเลื่อนเปลี่ยนไม่ไหวละวันนี้กูจะส่งงานมันพี่ตั้งใจว่าจะส่งงานสัก133 GPS ถึง135ก็พอนะครับถ้ามันได้เกินนี้ก็ถือว่าฟุกนะครับถ้าสมมติว่ามันได้น้อยกว่านี้ก็ถือว่ากูกากนะครับไม่ไหวแล้วต้องส่งแล้วครับสำหรับชุด53ร่างเดิมนะครับให้น้ำหนักตัว 97kg ตัวไซส์หมีควายป่านะครับบ้างลำควายนะครับก็เดี๋ยวเป็นยังไงไปดูกันเลยครับผมไปโอเคครับสำหรับตอนนี้เราจะเอารถออกไปวิ่งนะครับหลังจากได้เปิดคลิปไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปแวะเติมน้ำมันก่อนนะครับแล้วก็เราจะใช้คิวสไตล์เป็นตัวส่งงานหน้าไม้อย่าไปสนใจนะครับ okay. เพราะว่าหน้าไม้เต็มที่รถไอ้นี่มันน่าจะกล่องเดิมมันน่าไม่ได้ได้เกินไม่ถึง160หรอกน่าจะ155ครับตอนนี้ก็พี่ไล่รถไอเฟมน่าจะต้องบอกว่าจบหลักสูตรแล้วนะครับจบหลักสูตรแล้วที่เป็นชุดของ53นะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราจะเอาให้มัน160เลยเนี่ยพี่ทำไม่ได้วะเออแต่ถ้าส่งงาน GPS อะประมาณ135บวกถึง140 139เนี่ยได้นะครับในน้ำหนักคนขับ60บวกนะครับแต่ว่าถ้าไอเฟมขับก็น่าจะประมาณ103 130บวก GPS นะครับแต่ว่าคือตอนนี้คือจะบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าอยากได้จมไมค์เราก็ทำให้ได้นะครับแต่ว่ามันต้องแฟตกล่องนะครับใช้เป็นกล่องเดิมแฟตเปิดรอบก็พอนะครับเพราะหัวฉีดมันพออยู่แล้วนะครับ okay. แต่ต้องใช้กล่องเดิมนะครับผมมากระตุกกระตุกนิดนึงเนี่ยเนี่ยเห็นปะคือมันถามว่ามันขับดีไหมมันขับดีนะครับผมมันเป็นสเต็ปที่ขับสนุกเลยนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปลองดูว่ามันได้กี่จีนะครับเพราะว่าเราได้ทำการรื้อเครื่องอีกรอบนึงประกอบใหม่นะครับต้องบอกอย่างนี้เลยว่ารื้อเครื่องประกอบใหม่อีกรอบนึงนะครับก็หลายๆคนจะงงว่าพี่แบงค์ทำแค่ชุดบนแล้วรื้อชุดล่างมาทำไมนะครับชุดเกียร์ตัวไหนที่มีปัญหาพวกแหวนพวกอะไรเราก็ต้องเปลี่ยนนะครับลูกปงลูกปืนข้ออะไรเงี้ยมันต้องเปลี่ยนนะครับถ้าเป็นใช้ของที่มันหลวมๆวิ่งมันวิ่งไม่ได้นะครับมันจะทำให้รถสั่นข้ออะไรมันจะสั่นทุกอย่างนะครับมันต้องรื้อมาบาลานซ์ใหม่นะครับก็สเต็ปนี้นะครับสเต็ป53ชักเดิมส่งงานนะครับวิ่ง GPS ขนาดนี้เดี๋ยวพี่จะบอกว่ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวรอวิ่งเสร็จก่อนเดี๋ยวตอนนี้เราก็ไปเติมน้ำมันก่อนแล้วกันท่อไม่ได้ดังมากนะครับไม่ใช่ท่อแข็งนะครับเขาเรียกว่าท่อผ่าหมกนะครับท่อผ่าหมกก็คือแบบขับไม่ดังอ่ะเออ okay. ง่ายขับไม่ดังตำรวจไม่จับอ่ะเออประมาณนั้นน่ะนั่นแหละแต่ถ้าบิดแรงๆก็ไม่แน่เหมือนกันอาจจะโดนก็เป็นได้นะครับเดี๋ยวเราเติมน้ำมันก่อนครับปั๊มที่คุ้นเคยของเรานะครับพี่เลือกใช้ E85 ปั๊มบางจากนะครับผมเพราะว่าต้องบอกว่าปั๊มบางจากเป็นปั๊มแบบบุกเบิกเลยดีกว่านะครับผมเลยมาเติมกันเติมสัก50บาทพอนะครับเอา85 50บาทไปดีครับโอเค50บาทพอนี่โห50บาทเต็มถังนี่ครับโอเคครับผมไปครับเดี๋ยวเราเปิดคิวสตาร์ไว้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปวิ่งทางตรงๆนะครับเราจะไม่ออกไปทางเลี่ยงนะครับโอเคเราจะไปทางตรงๆเลยนะครับตามสไตล์สจนะครับผมบาลานซ์ GPS ก่อนครับไปแล้วโอ้แรงว่ะมานั่งขี่ชิวๆกันรันอินรันอินนั่งขี่ดูเองว่าแรงป่ะล่ะรันอินเป็นไงนั่งขี่นี่ขนาดนั่งเคียงตึงขนาดนี้น้องๆคิดเอาละกันหน้าไม้ร้อยหนึ่งพิสัตจริงๆแล้วโปรพี่มันคืออยากเอา GPS ขึ้นให้ทุกคนดูแต่ว่าเดี๋ยวมันโชว์เดี๋ยวมันไม่โชว์งงไม่รู้เป็นเหี้ยอะไรนะแบบว่าพอเราเปิดดูอ้าวเดี๋ยว GPS ติดบ้างเดี๋ยวไม่ติดบ้างครับปวดหัวนะครับผมบางทีก็ติดแต่ไม่เสถียรบ้างก็มีนะครับผมงงเนี่ยแบบนี้ระวังนะเพราะว่าข้างหลังถ้าสมมติเรามาใกล้ถึงแล้วเราต้องระวังข้างหลังบางทีพวกเบรกไม่อยู่นะครับเราก็ต้องหลบให้ทันนะไม่ชนตายห่าเลยครับนี่ออกอีกแล้วเห็นไหมครับต้องใช้ไหวพริบปฏิภาณนะครับโอ้แรงว่ะโอ้โหดูดีดเพิ่มสเตอร์อีกหน่อยนี่ยกล้อเลยเนี่ยไม่ใช่อะไรละนี่ครับขับชิวๆครับเอาพี่น้ำมันโอ้ยยางแตกโอ้ยแต่ว่าร้านซ่อมอยู่ตรงนี้ไม่เป็นไรหรอกใกล้ๆไม่จะกลับไปช่วยเท่าไหร่ก็อยู่ใกล้สภ.ซะเหลือเกินแต่พวกเรามันขวัญใจสภ.ด้วยสินะครับผมก็สำหรับสจ.ถนนหลวงนะครับ
ก็ไม่ได้แอคอะไรอยู่แล้วนะครับเพราะมันไม่มีสนามให้เล่นนะครับก็ไม่อยากให้ดราม่ากันว่ามึงแม่งไม่ไปสนามเหมือนคนอื่นเขาเลยนะครับมันไม่มีครับแล้วมันไกลมากครับขนไปไม่ไหวนะครับลูกเมียอะไรเยอะแยะไปหมดนะครับแล้วก็อีกอย่างรถเราไม่ได้ท่อดังขนาดที่แบบว่าต้องไปห้ามหันกันในสนามขนาดนั้นนะครับมันขี่ได้นะครับแต่ว่าเราก็ไม่ไปแบนไปกวนในเมืองไงแค่นั้นเองแล้วก็ขี่ของเราอยู่ตามเนี่ยทางลงทางเลี่ยงเงี้ยทางป่าทางเขาเนี่ยได้นะครับก็ถ้าผมมาวันไหนเจอพวกพี่ๆน้องๆที่ขี่เล่นอยู่ก็ขับเล่นกันสนุกสนานนะครับ okay. ไม่ได้ไปห้ามหันหรือไปกวนเมืองไปเบิ้ลใส่ชาวบ้านเขาไม่ใช่นะครับผมถ้ามันไม่มีรถเราก็เล่นกันได้ขำๆนะแต่เราไม่ได้แข่งนะครับแค่ขับขำๆเขาเฉยๆนะครับไม่อยากให้ดราม่าว่าเอ้ยมึงแข่งรถกันบนถนนไม่ได้แข่งนะครับแค่ลองขับกันเล่นๆนะครับว่าใครเร็วสุดใครความเร็วดีอะไรอย่างนี้นะผมมึงเห็นดราม่ากันเยอะนะครับก็จะให้ไปซื้อถนนขับเป็นของเต็งก็ไม่น่าจะมีตังกันขนาดนั้นนะครับผมมันไม่มีเด็กแว้นเนี่ยผมบอกแล้วมันไม่หมดไปจากประเทศไทยหรอกครับนะครับตราบใดที่พวกคุณยังกินข้าวครับถ้าพวกคุณเลิกกินข้าวได้เด็กแว้นก็จะหมดครับเพราะว่าตายนะครับตายกันหมดนะครับเลิกประมาณนั้นนะมันก็เหมือนการเหมือนคนสูบบุหรี่แหละอ้าวคุณไม่สูบคุณก็อยู่ได้อ่ะไม่แว้นก็อยู่ได้คุณไม่สูบคุณก็อยู่ได้แล้วคุณสูบกันทำไมนะครับก็มันเหมือนกันนะครับมันแล้วแต่ความชอบเพราะไม่อยากให้แบบว่าใช้วิจารณญาณในการมองแบบไอ้พวกนี้มันเป็นขยะสังคมอะไรอย่างงี้ไม่ใช่แล้วก็ถ้าไอ้พวกที่มันขับกวนส้นตีนแบบแย่ๆพวกนั้นน่ะหน้าไอ้นั่นน่ะขยะสังคมครับแต่พวกที่เขาแบบแบนกันดีๆแบบแบนดีๆไม่ทำให้ใครเดือดร้อนอ่ะอันนี้ก็อย่าไปว่าเขาเลยครับสงสารเขานะครับผมบางคนแต่งสวยแต่งหล่อรถจอดอยู่ที่บ้านก็ซวยไปด้วยปวดหัวไปหมดนะมาเดี๋ยวเราวิ่งฝั่งขวาบ้างนะครับผมเราวิ่งฝั่งขวาเอาแบบโชว์ส่งงานโชว์จีพีเอสหน่อยหลับหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมบอกว่าผมก็ไม่มั่นใจตัวเองเหมือนกันนะครับเพราะว่าสเต็ปนี้แต่ว่าผมที่ผมทำมาก็ไม่เคยหลับนะถ้าไม่เหมาะแบบเกินระยะของมันหรือว่าแบบเกินลิมิตของมันนี่นะครับผมคิวตาติดยังเนี่ยติดแล้วครับขอเซตคิวตาแป๊บนึงนะครับก็อันตรายนะครับเล่นไปด้วยขับไปด้วยนะครับแมนสอนให้แนะนำนะครับถ้ามีรถนี่ยิ่งอย่าทำเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะจับกันที่โล5แล้วกันนะครับเพราะว่าจริงๆมันก็เอาที่โลนึงนั่นแหละแต่ว่าเราก็อยากจะส่งงาน GPS ปลายทางนะครับแล้วก็เอาโล5แล้วกัน okay. สมมติว่าเราวิ่งมันจมอยู่ที่โล1อย่างเงี้ยมันก็จะไปตัดที่โล5นะครับเราขับเบาๆก็ช่างมันแป๊บนึงนะครับทุกคนรองเท้าพี่ขูดพื้นไปที่เรียบร้อยเสียเลยครับเสียเลยมาเดี๋ยวจอดจับเลยแล้วกันแป๊บนึงกลางสะพานเลยออกตัวขอลงเนินหน่อยแล้วกันนะส่งรถส่งรถส่งรถนะครับผมเพราะไม่งั้นมันจะไม่ได้ระยะนะครับโอเคสักครู่ครับสักครู่โอ้รองเท้าพี่เสียเลยวะทุกคนดูดินี่มันช้างดาวออฟไวท์นะเนี่ยดูดิครับโอ้ผมเริ่มเบื่อครับเมียผมบอกว่าให้ใส่ออกมาขี่รถนะครับมันจะเป็นอย่างนี้แหละครับเวลาเข้าโค้งมันชอบกิน3 2 1ไปเริ่มได้เดี๋ยวรอรถโล่งๆก่อนนิดนึงกินน้ำมันเครื่องมาจากไหนหยดมั้ยเนี่ยไม่หยดใช่มั้ยไม่น่าหยดหรอกมั้งโอเคเช็คแล้วใช้ได้ไปรอครับรถเยอะชิบหายเลี้ยวซ้ายไปขอนแก่นนครราชสีมาโอ้โหมันแรงจริงว่ะเฮ้ยดูดิตัวโคตรแรงคนรถแม่งเยอะจัดว่ะวันหยุดด้วยนะวันเป็นวันหยุดด้วยนะครับปะเอาเลยแล้วกันนะครับผมไม่ไปเสียเวลาไปไปนะจ้าบอมไม่สุดนะชอบตัดไปเกินไปแล้วจ้าผมไปแล้วจ้าไปแล้ว120หน้าไม้ครับเห็น GPS ไหมครับมันวิ่งอยู่ครับ130กว่าแล้ว131 133หน้าไม้150แล้วหน้าไม้150โอ้ถนนหมดครับเดี๋ยวขากลับเอาขากลับแล้วกันรถค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาจอดให้ดูว่า GPS มันได้เท่าไหร่สักครู่ครับนี่เห็นไหมครับยังวิ่งไม่หมดเลยครับมันยังไม่ถึงโล5นะครับเห็นไหมครับโอเคมันยังวิ่งติดๆๆเป็นวินาทีอยู่เลยครับจริงๆเราวิ่งอยู่ประมาณ 8-900 เมตรโล1โล2ประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเซตค่าให้มันเกินไว้แม่นเดี๋ยวมันตัดก่อนเราจะไม่ได้ GPS ที่มันไอ้นี่นะครับผมพี่อยากจะส่งงานสัก138 139 GPS นะครับคันนี้ก็เดี๋ยวต้องตั้งวาล์วช่วยนะครับเพราะเราไม่รู้ว่ากำลังอัดไม่พอหรือแคมไม่พอนะครับตอนนี้
เดี๋ยวไปจอดงาไม้ดูตามร่มไม้นะครับว่า GPS มันได้เท่าไหร่นะครับโอเคพี่จับโทรศัพท์ให้ดูด้วยนะครับเดี๋ยวสเต็ปนี้พี่จะบอกนะครับสำหรับน้ำหนักคนขับน้ำหนัก90โลนะครับโอ้คาร์ดลื่นนะครับมันเริ่มจะลื่นแล้วจานกดเอาไม่อยู่แล้วครับมาเดี๋ยวพาจอดดูหน่อยร่มไม้ร่มไม้ขออนุญาตใช้พื้นที่หน่อยนะครับพี่แป๊บนึงอ่ะมาจอดนิ่งแล้วใช้วิ่งอยู่136.00 นะครับ136เป๊ะๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราจับใหม่นะครับแล้วก็อันนี้โทรศัพท์นะครับโทรศัพท์ใช้อยู่136.1เหมือนกันนะครับก็เท่ากับว่าใช้ได้นะครับเป๊ะนะครับรอบนี้136.1หน้าไมค์ก็ประมาณ150กว่านะครับแต่ว่าหน้าไมค์คันนี้มันลวนครับผมมาเดี๋ยวเอาอีกรอบนึงแล้วกันรถเยอะนะครับรถเยอะเดี๋ยวรอรถน้อยๆหน่อยแล้วกันนะครับโอเคมานี่แหละพร้อมแล้วไปแล้วจ้าขึ้นเนินแล้วทุกคนโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวให้ดู GPS อีกรอบนึงนะครับว่ามันจะเท่าๆเดิมหรือเปล่าแต่ว่า GPS ที่จับ Q Star เมื่อกี้ประมาณ134-135นะครับเพราะว่าระยะทางมันค่อนข้างที่จะใกล้นิดนึงนะครับมันไม่ถึงโลนะครับเห็นไหมครับเพิ่งจะมาหยุดนะครับเดี๋ยวนะครับผมพาจอดดูเลยว่ามันเท่าไหร่นะครับเช็คให้เห็นเท่าเก่าครับ136นะครับยกเลิกแล้วสตาร์ทใหม่ครับอันนี้กดสตาร์ทใหม่แล้วนะครับผมไปพร้อมแล้วนะครับอันนี้คือถนนตรงๆเลยนะครับไม่มีอะไรรถกูไหม้หรือเปล่าอะไรพังหรือเปล่าวะไม่มีนะก็ควันเป็นอะไรไม่มีไปเว้ยร้อยเบาเกียร์ไปเรียบร้อยครับหน้าไมค์มันหลวนนะเว้ยบางทีแม่ก็130บางทีแม่ก็140บางทีก็150เหี้ยอะไรของมึงวะรถ FM นะครับมันกระดิกครับดูหน้าไมค์มันกระดิกนะครับเห็นมั้ยครับล็อกแรก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 เลยนะครับบางทีกูก็งงครับเกิดจากอะไรก็เดี๋ยวเรากลับเอารถกลับไปพักก่อนนะครับก็อย่าลืมแอดไปเล่นเกมมันด้วยนะครับก็จบแล้วสำหรับสเต็ป53ของพี่เฟรมนะครับก็เดี๋ยวให้พี่เฟรมมาขับเองนะครับสเต็ปต่อไปเป็นการแฟดกล่องนะครับถ้าแฟดกล่องเนี่ยเขาเรียกว่า53ท่อนล่างเดิมกล่องเปิดนะครับจะวิ่งเท่าไหร่มาติดตามชมกันอีกทีนะครับตอนนี้เราก็ส่งงานกันที่136 GPS ก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ